สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้โอ้โหมันมาทุกเรื่องเลยอะยังไงดีอะไรมันจะขนาดนั้น Lucky in Love Lucky in Game ฮะเงินก็มารักก็มาอะไรอย่างเงี้ยหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งSurrenderLetting go Surrender กับ Letting go ในความรู้สึกมันแบบไปในทิศทางเดียวกันอะTake actionStorm Warning โอเคเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้มันจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าคุณไม่คาดฝันจริงๆอ่ะเป็นเรื่องที่คุณเหมือนแบบปล่อยวางแล้วคุณไม่ได้สนใจหรือไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นแล้วประมาณว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมันจะได้หรือไม่ได้คุณไม่สนใจแล้วคือปล่อยทุกอย่างปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทุกข์ร้อนไม่ได้กระวนกระวายไม่ได้เรียกร้องแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากๆด้วยตามหัวข้อคือมันจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ใช่ไหมถ้าจากไพ่อะเรามองว่ามันเร็วมากๆเรียกว่าภายใน1เดือนเลยด้วยซ้ำเร็วแบบภายใน1เดือนแต่อะบางคนก็อาจจะมีเหตุเพศภัยอะไรที่ทำให้มันเลื่อนออกไปก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่อะสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเร็วมากๆภายใน1เดือนทีนี้อย่างแรกเลยอ่ะเราเห็นในเรื่องของการเงินที่มั่งคั่งที่เติบโตขึ้นบางคนได้รับมรดกได้รับสิ่งของมีค่าหรือสิ่งที่มันมีมูลค่าเช่นที่ดินบ้านอสังหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินก็ได้แต่ได้เป็นแบบเนี้ยได้เป็นแบบที่ดินอสังหาเป็นต้นหรือบางคนถ้าใครที่แบบพยายามจะขายที่อยากขายที่คุณจะขายได้คุณจะขายออกจากที่แบบมันเงียบมานานไม่มีคนสนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะตั้งราคาไว้สูงแล้วคุณคิดว่าเออมันขายยากขายไม่ได้หรอกแล้วคุณก็ปล่อยใจละคืออ่ะไม่เป็นไรไม่มีใครซื้อก็ไม่เป็นไรก็ตั้งไว้อย่างเงี้ยก็ตั้งขายไว้อย่างเงี้ยอยู่ๆจะมีคนติดต่อมาและให้ราคาตามที่คุณแบบพอใจเลยคุณพออกพอใจเลยก็คือราคาที่คุณตั้งเอาไว้ไม่น้อยกว่านั้นสมมุติคุณตั้งไว้10ล้านอะสมมุตินะคุณตั้งไว้10ล้านจะไม่มีการต่อรองให้มันต่ำกว่า10ล้านอะดีไม่ดีคุณอาจจะอัพราคาขึ้นได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าตั้งไว้เท่าไหร่ก็คงไม่มีใครไปแบบขอซื้อ20ล้านแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีเนาะอ่ะมันก็จะได้ราคาที่คุณพออกพอใจนั่นแหละนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงบางคนจะได้งานใหม่
ได้งานใหม่ได้งานที่ดีได้งานที่มั่นคงมากๆด้วยแล้วเป็นงานที่สร้างรายได้ให้คุณเป็นกอบเป็นกำแล้วพอคุณทำอ่ะคุณจะรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำได้เริ่มต้นใหม่ในที่ทำงานใหม่ๆคือแล้วทุกอย่างมันดีหมดเลยนะสภาพแวดล้อมเพื่อนร่วมงานเจ้านายเนื้องานคือทุกอย่างมันดีหมดเลยคุณพอใจมากๆอ่ะแล้วคุณจะรู้สึกแบบโอ้ยโชคดีมากเลยที่ได้งานที่นี่ดีใจมากเลยที่ได้เปลี่ยนงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆซึ่งคุณอาจจะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้หรอกเงินทุนเราไม่หนาพอแต่มันจะมีโอกาสที่เข้ามาหาคุณเช่นอาจจะมีคนเป็นนายทุนให้อะไรอย่างเงี้ยแบบสนใจโปรเจกต์ของคุณอยากร่วมลงทุนด้วยหรือว่ามีคนที่จะเป็นแบ็กอัพให้กับคุณหรือช่วยเหลือคุณสนับสนุนคุณทำให้คุณสามารถสานฝันหรือทำธุรกิจของคุณได้บางคนจะได้งานใหม่อันนี้บอกไปแล้วบางคนจะได้อาจจะไม่ใช่งานใหม่แต่เป็นการทำอะไรเพิ่มเติมนะคะคือมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วมันก็สร้างรายได้สร้างเงินให้กับคุณได้ดีเลยแล้วทำให้คุณมีความสุขพออกพอใจอีกเรื่องนึงที่จะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันก็คือคนโสดเตรียมตัวสละโสดถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองจนเกินไปแต่จริงๆอ่ะเรามองว่าเหมือนคุณน่ะถ้าคนโสดนะประมาณว่าพยายามหาละหาจนเบื่อแล้วมันหาไม่ได้คนเข้ามาคุยแล้วก็ผ่านไปจนแบบช่างมันเถอะอยู่คนเดียวก็ได้อยู่โสดๆเนี่ยแหละเบื่อละความรักไม่อยากโฟกัสเรื่องความรักละเนี่ยจังหวะเนี้ยแหละจะเข้ามาไอ้จังหวะที่คุณไม่อยากได้แล้วจังหวะที่คุณแบบปล่อยเลยตามเลยอะไรก็ได้คือจะมีก็มีไม่มีก็อยู่คนเดียวฉันแฮปปี้ละอะไรอีกอะจังหวะเนี้ยจะมีคนเข้ามาเป็นคนใหม่ๆนะเป็นคนหน้าใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆไม่ใช่คนเก่าที่วนมาแล้วคนเนี้ยดูดีมากๆด้วยรสนิยมดีนะคะการแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีออกแนวสะอาดสะอ้านผิวขาวทันสมัยบุคลิกท่าทางดีรูปร่างสมส่วนอายุน้อยกว่าหรืออยู่ในช่วงเดียวกันกับคุณเท่าๆกันถ้ามากกว่าก็มากกว่าไม่เยอะแล้วคนคนนี้น่ารักมีทั้งความโรแมนติกอ่อนโยนเอาอกเอาใจเก่งและมีความจริงใจจริงจังคือมาแบบครบอะครบสูตรยากที่คุณจะไม่ชอบยากที่คุณจะไม่ชอบนอกจากว่าคุณจะแบบไม่อยากมีใครแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบอกพอแล้วเบื่อหน่ายแล้วกับความรักหรือคุณมีอาการที่แบบว่าอยากมีแฟนนะแต่ขี้เกียจคุยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงมันก็จะเป็นปัญหาของคุณเองนะคะแต่ว่าคนเนี้ยบอกเลยว่าถือว่าโปรไฟล์ดีเลยคนที่จะเข้ามาเนี่ยเราก็ความสัมพันธ์จะเป็นแบบไม่ช้าไปไม่เร็วไปนอกจากคุณจะใจร้อนใจเร็วเกินไปประมาณว่าแบบเดือน2เดือนแล้วแบบเมื่อไรจะขอเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เขาอาจจะสักประมาณ 3-4 เดือนอะไรอย่างเงี้ยรอคุยจนแบบมั่นใจขอคบแต่จริงๆนะมีโอกาสได้แบบตกลงปลงใจเพราะว่ามันสามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังยั่งยืนและมั่นคงได้นะคะกับคุณเนี้ยเห็นไหมมันเป็นเรื่องแบบคือคุณแล้วอีกอย่างนึงอะคือคุณน่ะไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าคุณจะเจอคนแบบนี้หรือคนที่มีโปรไฟล์แบบเนี้ยคนที่มีคุณสมบัติแบบเนี้ยจะมาชอบคุณจะมาสนใจคุณเพราะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีมากๆเขาดีแบบดีเกินกว่าที่คุณจะคาดฝันดีเกินกว่าที่คุณจะคิดเอาไว้นะคะแล้วเขาดันมาชอบคุณเขาสนใจคุณบางคนก็คิดว่าแบบใช่หรอมันจะใช่หรอต่อให้เขาเข้ามาแล้วคุณก็ยังมีความรู้สึกว่ามันจะใช่หรอวะมันจริงหรอเขาชอบเราจริงหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณสมบัติของเขาอะเลิศโปรไฟล์ดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะหรือเพศไหนก็ตามเฮ้ย มันดีไปหมดเลย
นะคะเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้แล้วไอเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นที่กล่าวมาเนี่ยบางคนอาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดเลยก็ได้แต่บางคนอาจจะเกิดขึ้นเป็นบางเรื่องนะคะแต่มันจะมีสัญญาณหรือมีลางบอกเหตุมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณแบบก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะมันจะมีลางสังหรณ์หรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณแต่เป็นเรื่องดีเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยนะคะโอเคแต่ว่ามันจะต้องบอกก่อนนะมันจะเป็นช่วงที่คุณแบบปล่อยวางช่วงที่คุณไม่สนใจอะไรแล้วอย่างเช่นเรื่องงานคุณก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากอะแต่มันได้ดีเกินกว่าที่คุณคิดเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอะไรคุณก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องขายที่คุณก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมันจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยกับแฟนกับคนรักเนี่ยกับเรื่องของความรักเนี่ยคุณก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ากรณีที่คนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีคนคุยอย่างเงี้ยคนคุยของคุณอ่ะเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณซึ่งเร็วมากๆด้วยเร็วจนคุณแบบตกใจคุณอาจจะเพิ่งบ่นกับเขาไปว่าเมื่อไหร่จะขอคบเมื่อไหร่จะทำอะไรสักทีเมื่อไหร่จะ take action สักทีเพิ่งบ่นไปปุ๊บๆปั๊บๆอย่างเงี้ยไม่กี่วันเขาขอคุณคบอันนี้กรณีคนคุยนะแต่ถ้าสมมุติเป็นแฟนกันอยู่แล้วอาจจะมีการขอแต่งงงแต่งงานก็ได้แบบเซอร์ไพรส์อ่ะโอเคอ่านไปยิ้มไปแบบแฮปปี้มีความสุข อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราด้วยนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ